วันนี้นะคะเราจะมาสอนบทสนทนาอันนี้ซึ่งมาสเตอร์คิดขึ้นมาเองก็คือชื่อว่า A Lemonade Stand นะคะก็คือตรงเนี้ยเป็นสถานที่ก็คือร้านเป็นบูธเป็นซุ้มขายน้ำมะนาวนั่นเองพูดง่ายๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สอบเก็บคะแนนกันด้วยนะคะเรามาดูเลยนะคะสถานการณ์ก็คือจะมีเพื่อน2คนค่ะเขาเนี่ยคุยกันไปกันมาว่าจะไปซื้อน้ำมะนาวแต่มันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะเขาคุยกันไม่ยากค่ะนักเรียนคืออันเนี้ยเราจะใช้สอบเก็บคะแนนนะคะก็คือมีแค่ A B ก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนผู้ชายคนนี้แล้วก็เพื่อนผู้หญิงคนนี้คนขายไม่ได้มีบทพูดอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาคุยกันว่ายังไงเขาบอกว่า Oh look at that ตรงนี้นะคะพูดตามได้นะคะOh, look at that. It's a lemonade stand over there. ใจความตรงนี้มีความหมายว่ายังไงคะก็คือเพื่อนคนที่หนึ่งเนี่ยที่เป็น A เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยดูนั่นสิมีซุ้มมีบูธน้ำมะนาวอยู่ตรงนู้นนะคะ I'm so thirsty นะคะพูดพร้อมกันนะคะ I'm so thirsty นะคะ I will grab some นะคะ I will grab some ก็คือ grab ในที่นี้มันแปลว่าหยิบจับขวาอันนี้ก็ออกแนวเป็นภาษาวัยรุ่นนิดนึงว่าเฮ้ยเราไปเอามาสักแก้วหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะโอเค one more time ค่ะ oh look at that it's a lemonade stand over there I'm so thirsty I'll grab some นะคะเห็นไหมจบแล้วคนที่หนึ่งพูดคนที่สองเรามาดูว่าคนที่สอง B พูดว่ายังไง I think I want some pink lemonade how about you which one do you likeนะคะเขาบอกว่าฉันคิดว่าฉันต้องการพิงค์เลมอนเนดนักเรียนน้ำมะนาวจริงๆเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อที่เมืองนอกมันไม่ได้เป็นน้ำมะนาวที่แบบบีบจากน้ำมะนาวแล้วมีสีเหลืองๆเขียวๆอ่อนๆอย่างเดียวนะนักเรียนเขาจะมีฝรั่งเขาจะมีผงที่ใส่เพิ่มไปอีกมันเป็นพิงค์เลมอนเนดค่ะมันก็คือรสชาติเนี่ยมันก็คล้ายน้ำมะนาวนี่แหละแต่ว่าสีของมันจะเป็นสีชมพูรู้สึกว่าเขาสกัดมาจากเบอร์รี่หรืออะไรสักอย่างคือปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปทำให้สีเนี่ยมันสวยถ้าเกิดว่านักเรียนอยากรู้ว่าพิงค์เลมอนเนดเป็นยังไงเนี่ยให้ลองเซิร์ชใน YouTube ดูพิมพ์คำนี้ได้เลยค่ะเราก็จะเจอคำว่า Pink Lemonade นะคะ How about you แล้วคุณล่ะอยากได้อันไหนอยากได้แบบธรรมดาหรือว่ายังไง Which one do you like เห็นไหมคะอันไหนล่ะที่คุณอยากได้พูดพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ I think I want some pink lemonade. How about you? Which one do you like? นะคะนี่คือของ B นะคะ A ก็พูดต่อว่า I need the original one. นะคะB เขาพูดต่อนะคะ I need the original one. Original แปลว่าต้นตำรับนะคะก็คือ A เนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการน้ำมะนาวต้นตำรับก็คือไม่ได้ผสมเป็นสีชมพูอะไรทั้งนั้นI don't like the pink one. ฉันไม่ต้องการสีชมพู Okay, cool. นะคะ B ก็เลยตอบว่า Okay, cool. Let me check how much is it. นะคะเดี๋ยวให้ฉันเช็คซิว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะมาพูดพร้อมกันอีกที I need the original one. I don't like the pink one. B ก็บอกว่า Okay, cool. Let me check how much is it. นะคะทีนี้ต่อนะคะเขาก็บอกว่า Look.That's incredible price นะคะเขาบอกว่าดูนั่นสิราคานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยA ก็บอกว่า just $2.50เห็นไหมคะพอเขาบอกมาแล้วว่า just $2.50นักเรียนไม่ต้องสนใจคำว่าป้ายนี้นะคะป้ายนี้เนี่ยคือมาเซอร์เอามาจากอินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมเราก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้ไปอะไรมันได้แต่คือในเรื่องนี้มาเซอร์กำหนดให้ราคามันเนี่ยคือเขาบอกว่า just $2.50 ก็คือราคาเท่าไหร่ราคา2.50 เหรียญเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นคนจะมาสอบกับมาเซอร์ก็ต้องคิดนิดนึงค่ะอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่า I will buy .. ถ้าสมมติ I will buy one ถ้า one มันก็ราคาแค่นี้เลยถูกไหม B ก็บอกว่า well the total is ทำไมคะ 2.5อันนี้มันเขียนยากนิดนึงนะ 2.50 เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเธอจะซื้อแค่แก้วเดียวแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเธอบอกว่า I will buy 2ราคารวมมันก็จะเป็นเท่าไหร่คะมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเป็น5ดอลลาร์ถูกต้องไหมเพราะว่า2.50 คูณ2ก็จะเป็น
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนักเรียนสามารถกำหนดเองนะว่าจะซื้อ1 2 3 4นะคะDo you have enough money เขาก็ถามต่อว่าเฮ้ยมีเงินพอหรือเปล่าบางทีแบบคือเขาเหมือนไปเล่นไปเดินเล่นอะไรมาก็ไม่ได้พกเงินมาเยอะอ่ะเรามาพูดพร้อมกันค่ะ Just $2.50 I will buy 2พอ buy 2ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่5นะคะ Well the total is $5 Do you have enough money คุณมีเงินพอไหมA ก็เลยพูดมาเลย Oh poor me นะคะต้องอุทานนิดนึงนะ Oh poor me I don't have enough money มันจะแปลว่าโอ้ยแย่จังฉันเนี่ยทำไมคะ I don't have enough money ฉันมีเงินมาไม่พอเห็นไหมครับไปตามค่ะ B ก็ใจดีมากเสียมาก No worry I will pray for you this time เขาบอกว่าอย่ากังวลไปเลยอย่าได้กังวลไปเลยฉันจะจ่ายให้คุณเองสำหรับครั้งนี้Let's go now ไปเลยไปซื้อกันดีกว่า I need to refresh myself นะคะอากาศกำลังร้อนเพื่อนก็บอกว่า I need to refresh myself ก็คือฉันอยากจะแบบ refresh ทำให้ตัวเองสดชื่นแล้วไปกันเถอะนะคะพูดพร้อมกันอีกทีค่ะ Oh poor me I don't have enough money No worry I will pray for you this time Let's go now I need to refresh myself นะคะสุดท้ายA ก็บอกว่า Yeah it's extremely hot today นะคะคือมันจะแปลว่าใช่วันนี้มันร้อนร้อนแบบ extremely ก็คือ hot แบบร้อนแบบมากๆร้อนแบบสุดขั้วไปเลยนะคะก็บอกว่าใช่วันนี้มันร้อนมากๆ anyway ยังไงก็ตาม thank for the drink นะคะก็คือขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มนะคะมาพูดพร้อมกันค่ะ Yeah it's extremely hot todayAnyway, thanks for the drink. นะคะจบแล้วค่ะบทสนทนาที่เราจะสอบก็คือเราก็เรียนสั้นๆง่ายๆอย่างนี้แล้วเราก็ไปจับคู่กันมาแล้วก็เตรียมสอบนะคะไหนลองมาพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อฝึกอ่านออกเสียงอันนี้มาสเตอร์จะไปยาวเลยนะคะ A พูดว่า Oh, look at that. It's a lemonade stand over there. I'm so thirsty. I will grab some.B ก็ต่อนะคะ I think I want some pink lemonade. How about you? Which one do you like? A. I need the original one. I don't like the pink one. Okay, cool. Let me check how much is it. Look, that's incredible price. Just $2.50. I will buy one. Well, the total is $2.50.Do you have enough money? Oh, poor me. I don't have enough money. No worry. I will pray for you this time. Let's go now. I need to refresh myself. Yeah, it's extremely hot today. Anyway, thanks for the drink. โอเคนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องแล้วก็ไปฝึกอ่านกันได้เดี๋ยวเจอกันในคลาสสอบนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ